ค่ะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงข่าว Voice News 14:30 นไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวานนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาค่ะชี้แจงเหตุไฟไหม้ห้างเซ็นทรัลเวิลด์มีพนักงานเสียชีวิต2รายโดยเร่งตรวจสอบหาสาเหตุคาดว่าจะเปิดทำการได้ในช่วงบ่ายค่ะบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนออกแถลงการชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟไหม้บริเวณโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ระบุว่าบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่10เมษายนเวลาประมาณ 17:40 นเกิดกลุ่มควันบริเวณช่องท่อระบายควันชั้นของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งทางศูนย์ได้รับอพยพคนออกจากพื้นที่โดยทันทีและสามารถควบคุมกลุ่มควันได้สำเร็จภายในเวลาประมาณ 18:10 นจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ16คนและพนักงานบริษัทเสียชีวิตไป2คนโดยบริษัทขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บโดยบริษัทจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อดูแลรับผิดชอบต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่สำหรับสาเหตุของกลุ่มควันและมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและประเมินทั้งนี้เพื่อประเมินสถานการณ์นะคะบริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่ายเป็นสำคัญบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปิดอาคาร The Offices at Central World และศูนย์การค้า Central World เพื่อร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอาคารดังกล่าวในวันนี้ก็คาดว่าจะเปิดให้บริการอาคาร The Offices at Central World และศูนย์การค้า Central World ในวันนี้ในช่วงบ่ายตามลำดับค่ะนอกจากนี้บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนนะคะยังออกแถลงการชี้แจงการทำงานของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์จากกรณีเหตุการณ์ไฟไหม้ห้างเมื่อวานนี้ได้ระบุใจความว่าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ขอเรียนแจ้งเรื่องการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุอัคคีภายในศูนย์เนื่องจากศูนย์การค้าเซ็นมีขนาดใหญ่มีทางออกหลายทางจึงจำเป็นต้องใช้ระบบแบ่งการอะลามเป็นส่วนๆตามลำดับเพื่อมีให้เกิดความโกลาหลและอุบัติเหตุจากความตื่นตระหนกในการอพยพหากอะลามดังพร้อมกันในทั่วทั้งศูนย์ค่ะโดยวันเกิดเหตุมีอะลามดังจากจุดเกิดเหตุก็คือชั้น B2 และบริเวณชั้น8เนื่องจากกลุ่มควันที่ลอยขึ้นไปตามท่อระบายควันนอกจากนี้ศูนย์การค้ามีระบบตรวจจับควันประเมินสถานการณ์และสั่งอพยพโดยมีมาตรการในการอพยพด้วยการประกาศเชิญคนออกที่ศูนย์ทันทีและมีพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกซ้อมรับมือการอพยพประจำอยู่ตามจุดต่างๆเพื่อดำเนินการอพยพคนออกจากพื้นที่ทันทีทั้งนี้ทางศูนย์มีพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายแมนเตรียมพร้อมสแตนด์บายตลอด24ชั่วโมงเพื่อตรวจตราและมีตารางเวรรองรับอยู่เสมออย่างไรก็ตามบริษัทจะตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดให้ดำเนินการได้ดียิ่งขึ้นและขอขอบพระคุณและน้อมรับคำติชมมาณที่นี้ค่ะขณะที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานกลางก็คาดนะคะว่าห้องชาร์ปที่อยู่ชั้นใต้ดินอาคารบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อาจจะเป็นต้นเหตุของเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นค่ะพลตำรวจตรีธวัชชัยเมฆประเสริฐสุขรองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานกลางกล่าวภายหลังที่วันนี้นะคะเข้าไปตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เฟส2เซ็นทรัลเวิลด์บริเวณชั้น B2 ซึ่งก็เป็นห้องชาร์ปอยู่ชั้นใต้ดินโดยเป็นจุดสำหรับร้อยสายต่างๆของอาคารเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นจุดต้นเพลิงค่ะโดยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังไม่สามารถลงไปปฏิบัติการได้เนื่องจากว่าน้ำดับเพลิงท่วมสูงกว่า1เมตรจึงต้องระบายน้ำออกจากจุดดังกล่าวให้หมดก่อนที่จะเข้าดำเนินการตรวจสอบทั้งนี้ในส่วนของสภาวิศวกรนะคะวันนี้ก็ร่วมกับตัวแทนเจ้าของอาคารที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธากรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าตรวจสอบหลักฐานการขออนุญาตก่อสร้างและใช้อาคารบางกอกของคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก่อนหน้านี้ค่ะนายพินิจอารยะศิลปะธรผู้อำนวยการเขตปทุมวันกล่าวว่าเบื้องต้นนะคะสันนิษฐานว่าต้นเพลิงเนี่ยอยู่ที่ห้องชาร์ปชั้นใต้ดินหรือว่า B2 ของอาคารบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นห้องระบบร้อยสายต่างๆของอาคารคาดว่าไฟลุกลามจากจุดนี้ค่ะพุ่งขึ้นไปที่ชั้น8ทำให้เห็นกลุ่มควันและไฟที่เป็นล็อกเกอร์และที่เก็บเอกสารเบื้องต้นสั่งปิดจุดเกิดเหตุและจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งว่าจะให้เปิดใช้อาคารได้หรือไม่พร้อมยืนยันว่าขณะเกิดเหตุสปริงเกอร์แล้วก็สัญญาณเตือนภัยดังปกติค่ะ
ไปกันที่นายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะวันนี้ก็ระบุว่าปีใหม่ไทยค่ะขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยลดความขัดแย้งอโหสิซึ่งกันและกันค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ขอบคุณทุกคนที่ช่วยสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยโดยกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวและขอให้ทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพราะว่าเป็นห่วงความปลอดภัยพร้อมขอให้ดูแลการจราจรอย่างเข้มงวดลดการแออัดของรถส่วนเรื่องน้ำแล้งก็สั่งการแล้วค่ะโดยในช่วงใกล้งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่าทำให้บ้านเมืองวุ่นวายเพราะยิ่งทำให้ไม่สงบก็จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจหากบ้านเมืองมีปัญหาประเทศก็เดินหน้าไม่ได้ดังนั้นต้องช่วยการรับฟังรัฐด้วยโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไม่สามารถทำได้ในวันเดียวทั้งนี้หากลดขัดแย้งอโหสิกันยึดตามกฎหมายก็เชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะสงบเรียบร้อยและในนามของคณะรัฐมนตรีขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยได้ปกป้องคุ้มครองคนไทยขอให้เกิดความรักความสามัคคีในประเทศซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในเวลานี้ค่ะผ่านมา5ปีได้ทำไม่มากพอสมควรนะภาคอีสานเราก็เน้นหนักมากหน่อยนะครับภาคเหนือนะทุกคนนะก็คือคนไทยทั้งสิ้นนะเพราะนั้นวันนี้ทุกคนต้องร่วมมือกันทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยการเดินทางไต้นั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก็เรียบร้อยถ้าอย่างเงี้ยประเทศไทยก็ได้รับความเชื่อมั่นต่างๆมากมายนะครับจากต่างประเทศอย่าลืมว่าเรายิ่งทำให้บ้านเมืองมีปัญหามากขึ้นมากขึ้นต่อมันก็มีผลกระทบทางเศรษฐกิจต่ออีกแหละเศรษฐกิจมันก็มีปัญหาอยู่แล้วในขณะนี้นะเศรษฐกิจโลกนะเพราะนั้นเราต้องช่วยกันนะครับรับฟังสิ่งต่างที่รัฐบาลพยายามหาช่องทางมาตรการในการแก้ปัญหาวันนี้ก็เป็นห่วงผู้มีรายน้อยทั้งหมดนั่นแหละว่าจะชาวนาชาวยางชาวปาล์มชาวมันทั้งหลังหมดผมติดตามราคาทุกวันนะแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานเขาไปแก้ไขบางอย่างเขาแก้ได้ง่ายหน่อยบางอย่างเขาแก้ได้ช้านะเพราะปริมาณมันเยอะพอควรนะแล้วก็ตลาดโลกมีปัญหาไงเพราะนั้นก็ขอเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้เราต้องสร้างความเชื่อมั่นของไทยนะให้ไปกับต่างประเทศเขาด้วยเพราะเขาคือตลาดสำคัญของเราไงใช่ไหมเราก็ต้องช่วยกันพัฒนาต่อไปไม่สามารถจะทำได้วันเดียวหรือปีเดียวอะไรหรอกนะใครมีหน้าที่ก็ทำไปนะใครจะมีหน้าที่เป็นรัฐบาลต่อไปก็ต้องทำไปนั่นแหละนายกรัฐมนตรียังขอบคุณสื่อมวลชนค่ะที่ได้ช่วยเดินหน้าประเทศแต่ก็ขอให้ระวังเรื่องการพาดหัวข่าวเนื่องจากต่างชาติดูอยู่เพราะนายกรัฐมนตรีทำคนเดียวไม่ไหวจึงต้องช่วยกันค่ะนักกิจกรรมทางการเมืองนะคะมองคดีแชร์แคมเปญถอดถอนกกต.มุ่งปิดปากประชาชนยืนยันเดินหน้าตรวจสอบกรรมการการเลือกตั้งต่อค่ะนางสาวณัฐฐามหัทนาหรือว่าโบนักกิจกรรมทางการเมืองพร้อมด้วยนายนรินทร์พงษ์จินาภาคนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องตามหมายเรียกหลังกกต.ดำเนินคดีหมิ่นประมาทจากการแชร์แคมเปญเว็บไซต์ change.org ซึ่งประชาชนรณรงค์รวบรวมรายชื่อถอดถอนกกต.โดยมั่นใจว่าการแชร์แคมเปญดังกล่าวไม่มีส่วนใดเข้าข่ายหมิ่นประมาทเพราะเนื้อหาเป็นเพียงการให้ข้อมูลประชาชนว่าสามารถใช้สิทธิ์ของตัวเองตามกฎหมายในกรณีที่จะมีส่วนร่วมในการถอดถอนกกต.ซึ่งทำให้เชื่อว่าการพยายามดำเนินคดีครั้งนี้เป็นการตั้งข้อหาเพื่อสร้างบรรยากาศความหวาดกลัวให้ประชาชนหยุดการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกกต.มากกว่าทำไมโบถึงเชื่อว่าคดีนี้เป็นการตั้งข้อหาเพื่อปิดปากประชาชน7คนนี้ไม่ใช่เป็น7คนในประเทศนี้ที่แชร์คนที่แชร์ petitionchange.org มีเป็นแสนคนเพราะว่าคนร่วมลงชื่อ 850,000 คนแล้วขณะเดียวกันนะคะก็ตั้งข้อสังเกตสำคัญค่ะการดำเนินคดีครั้งนี้ก็คือในการแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตั้งข้อหานี้ด้วยการนำชาวบ้าน7คนมาร่วมในการแถลงข่าวด้วยมีการใช้ฉากที่มีข้อความว่าปฏิบัติการรวมผู้แชร์ข่าวบิดเบือนเพื่อทำลายความเชื่อมั่นต่อความมั่นคงของประเทศและก่อให้เกิดความตื่นตระหนกต่อประชาชนพร้อมระบุถึงข่าวบิดเบือนและเป็นความเท็จซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตั้งคำถามว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีสิทธิ์ในการดำเนินการเช่นนั้นหรือไม่เนื่องจากกระบวนการการสอบสวนคดียังไม่ได้เริ่มต้นและตามกฎหมายผู้ต้องหายังต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์การแถลงข่าวที่นี่นั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระบุชัดเจนว่าพวกเรากระทำความผิดในการแชร์ข้อมูลที่บิดเบือนถามว่าเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ทำอย่างนั้นหรือไม่กระบวนการการสอบสวนยังไม่เริ่มต้นการมาตั้งโต๊ะแถลง
เสมือนทำตนเป็นศาลเตี้ยบอกว่าทั้ง7คนนี้กระทำความผิดแล้วอันนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบถ้าโบต้องการตั้งแจ้งข้อกล่าวหากล่าวโทษโบสามารถฟ้องหมิ่นประมาทได้เลยแต่พฤติกรรมนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำมาโดยต่อเนื่องโดยเฉพาะตลอดเวลา5ปีนี้เมื่อมีการร้องทุกข์กล่าวโทษปุ๊บโดยเฉพาะกรณีที่เป็นการสื่อสารเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของผู้มีอำนาจหรือรัฐบาลคสช.เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแบบนี้เสมือนตัดสินคดีแล้วทุกครั้งทั้งที่ผู้ต้องหายังต้องถูกถือเป็นผู้บริสุทธิ์วันนี้โบมาคุยเรื่องนี้เพราะจะบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้ต้องหยุดได้แล้วขอให้คดีนี้เป็นคดีสุดท้ายที่คุณตั้งข้อหาเพื่อสร้างความหวาดกลัวในสังคมแล้วมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวสร้างความเสียหายให้กับผู้ต้องหานางสาวณัฐฐาระบุขอให้กำลังใจทุกฝ่ายและขอให้อย่าหวาดกลัวต่อกกต.เพราะว่ามีประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ยังไม่มีความชัดเจนอีกมากโดยเฉพาะเรื่องการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อที่ยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจนค่ะผู้สมัครส.ส.พรรคอนาคตใหม่นะคะเขตบางกะปิค่ะก็ทวงถามความคืบหน้ากกต.หลังจากที่เรียกร้องให้เปิดเผยผลคะแนนการเลือกตั้งค่ะนางสาวพัศวีพัทรพุทธากรผู้สมัครส.ส.เขต13บางกะปิพรรคอนาคตใหม่ก็ยื่นเอกสารถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอรับทราบผลการตรวจสอบกรณีที่ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อกกต.เมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาเรื่องของให้เปิดเผยคะแนนผลการเลือกตั้งในเขตบางกะปิซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าและยังไม่มีคำตอบจากกกต.ทั้งนี้ได้พยายามติดต่อประสานงานไปยังสำนักงานเขตบางกะปิและที่กกต.ส่วนกลางเพื่อขอให้เปิดเผยผลคะแนนแต่ก็ได้รับคำตอบเพียงประโยคเดียวว่ากำลังพิจารณาอยู่และในวันที่21เมษายนนี้ที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ใน1หน่วยเลือกตั้งของเขตบางกะปิส่วนตัวไม่เชื่อว่าจะมีเพียง1หน่วยที่ควรเลือกตั้งใหม่จึงขอให้กกต.พิจารณาข้อสงสัยนี้ด้วยนางสาวพัศวียังระบุอีกว่าหลังจากนี้จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะได้นำผลคะแนนจากทางกกต.มาพิจารณาคู่กับข้อมูลดิบที่พรรคอนาคตใหม่มีเพื่อจะได้ไขข้อสงสัยให้แก่ทางผู้สมัครและประชาชนในเขตพื้นที่ที่เลือกพรรคอนาคตใหม่และฝากความหวังไว้ที่ตัวผู้สมัครของพรรควันนี้นะคะพลอยผู้สมัครส.ส.พรรคอนาคตใหม่เขต13บางกะปิได้มาอยากติดตามผลที่ข้อเรียกร้องไปเมื่อวันที่29มีนาคมอะค่ะข้อเรียกร้องเลขลับที่7042นะคะเพื่อเปิดเผยคะแนนรายหน่วยเลือกตั้งในเขตบางกะปิค่ะวันนี้ก็เลยเดินทางมาที่กกต.เพื่ออยากเรียกร้องให้กกต.ช่วยเร่งพิจารณาข้อเรียกร้องนี้ด้วยค่ะในการ Open Data ข้อมูลหน่วยเลือกตั้งเขต13บางกะปิขณะเดียวกันกกต.ค่ะมีหนังสือตอบกลับนางสาวสวิกาลิมปะสุวัฒนะนะคะเป็นผู้สมัครส.ส.เขต1จังหวัดนครปฐมของพรรคอนาคตใหม่ค่ะก็ยื่นหนังสือให้กกต.รวมคะแนนและนับคะแนนใหม่หลังขอดูคะแนนทุกหน่วยแล้วก็ลองรวมคะแนนด้วยตัวเองก็พบว่าคือมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากที่มีการประกาศผลเดิม151คะแนนรวมเป็น 35,766 คะแนนขณะที่คะแนนของผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์มีคะแนนเท่ากับที่มีการประกาศผลนั่นก็คือ 35,762 คะแนนซึ่งก็เท่ากับว่าพรรคอนาคตใหม่พลิกกลับมาชนะการเลือกตั้ง4คะแนนค่ะโดยได้ยื่นหนังสือร้องไปเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมานะคะทั้งนี้กกต.ได้เชิญนางสาวสวิกาไปให้ถ้อยคำประกอบคำร้องในวันที่17เมษายนนี้เวลา10นาฬิกาที่สำนักงานกกต.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะออกคำสั่งตามมาตรา44ค่ะช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดค่ะกะทิชาวเกาะเข้มข้นหอมมันหนึ่งในใจคนไทยในวีฟิตนั้นมีอะไรมีวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานระบบประสาทและสมองมีวิตามิน E มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านมวยสลักมีแคลเซียมด้วยวีฟิตคัดสรรจากพันธุ์ข้าว7ชนิดไม่ผ่านการขัดสี7คุณค่าจากข้าววีฟิตเครื่องดื่มน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดอัมพลฟู้ดแพร่กระจายทั่วหัวเมืองลุกลามโกลาหล
เดือดร้อนราชสำนักต้องออกตามหาหมอเทวดาไม่หยุดยั้งแต่ใครคือช่วยชีวิตของผู้คนจะให้ข้าทนเห็นพวกเขาถูกเผาตายโดยที่ข้าไม่สนใจได้ยังไงกันนี่บังอาจติดตามชมซีรีส์หมอยาผู้ยิ่งใหญ่ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์15:00 น.ถึง 16:00 น.ใน V-Fit นั่นมีอะไรมีวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานระบบประสาทและสมองมีวิตามิน E มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านมวยชรามีแคลเซียมด้วยV-Fit คัดสรรจากพันธุ์ข้าว7ชนิดไม่ผ่านการขัดสี7คุณค่าจากข้าว V-Fit เครื่องดื่มน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดอัมพลฟู้ดนายกรัฐมนตรีนะคะออกคำสั่งตามมาตรา44ค่ะช่วยเหลือ3ค่ายมือถือนะคะให้ยืดการจ่ายค่าคลื่น900จาก4งวดเป็น10งวดและก็ช่วยผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล22ช่องให้คืนใบอนุญาตได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าประมูล2งวดที่เหลือค่ะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่4/2562เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมในส่วนทีวีดิจิทัลในข้อ10ของประกาศฉบับนี้ระบุว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใดประสงค์จะคืนใบอนุญาตที่ได้รับตามประกาศให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังสำนักงานกสทชภายใน30วันนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้และให้สำนักงานกสทช.พิจารณากำหนดค่าชดเชยให้แก่ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับในระหว่างที่ได้มีการประกอบกิจการและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ได้มีการชำระแล้วนอกจากนี้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัล22ช่องไม่ต้องนำเงินค่าประมูล2งวดสุดท้ายก็คืองวดที่5และ6มาชำระให้กับกสทช.ส่วนรายใดที่นำเงินมาชำระไปแล้วก็มาขอคืนได้และรายใดที่ยังชำระงวดที่4ไม่ครบตามจำนวนก็ให้นำเงินมาชำระค่าประมูลให้ครบถ้วนและตามวันเวลาครบรอบการชำระค่าประมูลซึ่งจะครบชำระในเดือนพฤษภาคมนี้สำหรับวงเงินค่าประมูลทีวีดิจิทัลในงวดที่5และ6นะคะรวมเป็นเงิน 13,622 ล้านบาทค่ะซึ่งก็ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนค่าเช่าโครงข่ายทีวีดิจิทัลหรือว่าค่ามักค่ะกสทช.จะช่วยสนับสนุนออกเงินค่าใช้จ่ายให้โดยจะนำเงินไปชำระให้ผู้ประกอบการโครงข่ายนั่นก็คือสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5กรมประชาสัมพันธ์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนรวมเป็นเงินปีละ 1,960 ล้านบาทจนสิ้นสุดอายุใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบการโทรคมนาคม AS Dtac แล้วก็ True นะคะที่ประมูลคลื่น900เมกะเฮิรตซ์ไปก่อนหน้านี้รวมเงินประมูลประมาณ 190,000 ล้านบาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะได้รับความช่วยเหลือด้วยค่ะก็คือการขยายระยะเวลาการชำระค่าประมูลคลื่น900เมกะเฮิรตซ์ออกไปจาก4งวดเป็น10งวดหรือจากเดิมต้องจ่ายหมดภายในปี2562เป็น AS และ True นะคะจ่ายงวดสุดท้ายคือปี2568ส่วน Dtac ที่ประมูลหลังสุดงวดสุดท้ายก็อยู่ที่ปี2570ก็เพื่อให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมมีเงินทุนมาประมูลคลื่น700เมกะเฮิรตซ์และขยายโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุมมีประสิทธิภาพและรองรับการให้บริการ 5G ในอนาคตอันใกล้สำหรับเงินค่าประมูลคลื่น900นะคะกลุ่ม True มูลค่า76,298 ล้านบาท AIS 75,654 ล้านบาทและ Dtac 38,064 ล้านบาทค่ะอดีตส.ส.นครนายกพรรคประชาธิปัตย์นะคะตั้งข้อสังเกตค่ะกรณีการเร่งประมูลประกวดราคาร้านค้าปลอดภาษีในสนามบินจะส่อพิรุธทั้งที่กฎหมายรูปพรบ.ร่วมทุนยังไม่เสร็จค่ะนายชาญชัยอิสระเสนารักษ์อดีตส.ส.นครนายกพรรคประชาธิปัตย์ตั้งข้อสังเกตนะคะกรณีนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือทอท.เดินหน้าเร่งประมูลโครงสร้างร้านค้าปลอดอากรโครงการร้านค้าเชิงพาณิชย์ทั้งที่กฎหมายลูกตามพ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพ.ศ. 2562ยังไม่ได้ข้อยุติถือว่าเข้าข่ายการมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ซึ่งก็มองว่า
าเป็นการกระทําที่ขัดต่อกฎหมายและนําไปสู่การทุจริตได้ทางนี้ได้เตรียมรวบรวมข้อมูลเพื่อฟ้องต่อศาลอาญาต่อไปค่ะซึ่งผมแปลกใจมากตั้งแต่ที่ผมเป็นผู้แทนราษฎรมาตั้งปี2538ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติแล้วสอบการป้องปรามและการทุจริตผมไม่เคยเจอเคสไหนเหมือนเคสนี้ซึ่งกฎหมายลูกเนี่ยคือตัวบทบัญญัติวิธีการบอกรายละเอียดสรุปแล้วรองนายกรัฐมนตรีกลับไปบอกให้หน่วยงานทำได้ทั้งที่กฎหมายไม่ทำอันนี้คือประเด็นใหญ่นะครับวันนี้ที่ผมแถลงก็คือว่าแม้แต่รองนายกรัฐมนตรียังกล้าฝ่าฝืนทำกฎหมายมันมีเรื่องต้องรีบเร่งถึงขนาดจะต้องรีบประมูลให้เสร็จสิ้นภายในรัฐบาลที่จะหมดอายุเร็วๆนี้หรือไม่แล้วทำไมต้องเร่งรีบถึงขนาดนี้มันมีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ในนั้นหรือมีคนจะจ่ายเงิน 6,000 ล้านตามที่เขาลือกันว่าถ้าทำเสร็จก็ได้เงินใครเป็นคนจ่ายใครเป็นคนรับเรื่องนี้เป็นรายละเอียดที่จะขอพูดทีหลังแต่สิ่งที่ผมแปลกใจว่ารองนายกสมคิดกล้าออกมาแสดงตนทั้งที่นายกได้สั่งว่าให้เรื่องนี้ผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องทั้งนี้นายชาญชัยจะเปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้ทั้งหมดที่นำไปสู่การทุจริตผ่านทาง Facebook อีก 3-4 ครั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์และจะรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปสู่การฟ้องคดีอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปนะคะนอกจากนี้นายชันชัยยังได้ยกคำพูดของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลนี้ไม่โกงแต่ถ้าผมพูดผิดนายกรัฐมนตรีต้องไปจัดการจึงอยากให้นายกรัฐมนตรีเข้ามาตรวจสอบและจัดการในเรื่องนี้ด้วยค่ะอินเดียนะคะได้เริ่มเปิดหีบเลือกตั้งขั้นตอนแรกจากทั้งหมด7ขั้นตอนในวันนี้นะคะโดยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งจำนวน900ล้านคนจะทยอยออกไปใช้สิทธิ์จนถึงวันที่19พฤษภาคมผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็จะประกาศได้ภายในเวลา6สัปดาห์ค่ะอินเดียเริ่มเปิดคูหาเลือกตั้งสำหรับขั้นตอนแรกในวันพฤหัสบดีนะคะซึ่งในช่วงแรกนี้ก็จะจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร91เขตใน20รัฐและเขตปกครองครอบคลุมผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง142ล้านคนค่ะเนื่องจากในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเป็นจำนวนเกือบ900ล้านคนจึงต้องทยอยจัดการเลือกตั้งทีละขั้นตอนรวม7ขั้นตอนการออกเสียงในขั้นตอนสุดท้ายจะมีขึ้นในวันที่19พฤษภาคมประกาศผลการเลือกตั้งในวันที่23พฤษภาคมรวมใช้เวลาทั้งสิ้น39วันค่ะผลสำรวจความนิยมระบุนะคะว่าพรรคภารติยะสันนตะของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีมีคะแนนนำหน้าพรรคคองเกรสซึ่งก็เป็นพรรคฝ่ายค้านเพราะประชาชนจำนวนมากชื่นชอบผลงานด้านการป้องกันประเทศในปัญหาเกี่ยวกับดินแดนพิพาทแคว้นแคชเมียร์ค่ะเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์นานาชาติเปิดเผยภาพถ่ายของหลุมดำที่บันทึกได้ครั้งแรกค่ะซึ่งเป็นหลุมดำที่อยู่ห่างจากโลก54ล้านปีแสงค่ะเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ของกล้องโทรทัศน์วิทยุ Event Horizon Telescope หรือว่า EHT ประกาศข่าวความคืบหน้าครั้งสำคัญในวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์นั่นก็คือภาพถ่ายแรกของหลุมดำที่มีมวลมหาศาลซึ่งอยู่ในใจกลางกาแล็กซีชื่อเมสเย87หรือว่าเรียกกันทั่วไปว่า M87กาแล็กซี M87 มีขนาดมหึมานะคะอยู่ภายในกระจุกดาราจักรหญิงสาวหรือว่ากาแล็กซี่เวอร์โกซึ่งก็อยู่ห่างจากโลก54ล้านปีแสงภาพถ่ายแสดงให้เห็นถึงวงแหวนเรืองแสงนะคะซึ่งก็มีแสงสีแดงเหลืองและก็ขาวล้อมรอบจุดศูนย์กลางที่ดูมืดมิดซึ่งภาพเหล่านี้ได้จากการประมวลข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วิทยุ8ตัวของหอดูดาว6แห่งโดยเป็นผลจากความร่วมมือกันของนักวิทยาศาสตร์ประมาณ100คนค่ะทีมนักดาราศาสตร์ของโครงการ EHT เปิดเผยว่าภาพถ่ายนี้ในการแถลงข่าวในหลายเมืองพร้อมกันทั่วโลกก็คือวอชิงตันบรัสเซลซานดิเอโกเซี่ยงไฮ้ไทเปและก็โตเกียวค่ะและทั้งหมดก็คือชั่วโมงข่าว Voice News 14:30 น.ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ